ตรวจหวยรางวัลเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กุมภาพันธ์ตรวจหวยรางวัลเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กุมภาพันธ์งวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ชั้นคงต้องมารอลุ้นวันที่1กุมภาพันธ์66สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์66โดยบรรยากาศบริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำที่มีแผงขายลอตเตอรี่พบเซียนหวยมาจับจองซื้อเลขเด็ดกันอย่างคึกคักงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ฉันคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันเลขมงคล59 26 38 509 904 495 528เลขปิดตำนาน125ปีสถานีรถไฟดอนเมืองเลขหลุดจีนยังมีคนตาม20 21 22เลขวันวาเลนไทน์14เลข28จำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เลขรถนายกรัฐมนตรีไปยะลา 4,212 เลขรถไปนครสวรรค์พิจิตรเลขทะเบียนกไก่สฤษี6666นครสวรรค์เลขปฏิทินคำชะโนด03 04 84 43 45 89 83 85 86 08 03 82 52 56 64 64 06 41 16 42 26เลขธูปท้าวเวสสุวรรณ4ปาง561เลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณใหญ่ที่สุดในโลกปราจีนบุรีสูง 15.59 เมตรเลขธูป989001เลขแม่ตะเคียนวัดราชสกุณาจังหวัดอ่างทองยาว 2.10 เมตรรอบต้น14นิ้วเลขหางประทัด 57-568 เลขแม่น้ำ1007นิ้น75-76 79เลขพญาบึ้ง470-13เสียชัดสายเป974-69-96คลิกตรวจรางวัลได้ที่นี่เลขตัวเงินตัวทองซุปเก่งหนีเข้าบ้านเลขรอเรือถอถุง3643เลขที่บ้านเศษ55/308เลขปาฏิหาริย์สุนารี18ชาวบ้านชื่อเรื่องลี้ลับลูกชายนิมิตถึงเจ้าปู่วาสนาเหมือนตาเห็นทั้งที่ไม่เคยรู้จักเลขฐานพระตรงเลขวันเกิดลูกชายเลขสุนารีโชว์ลอตเตอรี่น้องการ์ตูนลูกสาวซื้อให้3ใบเลข54677-53-7203-958511เลขมนต์สิทธิ์งวดนี้ชอบ712-757เลขรถเบนซ์อ๋อม15เลขน้องกระดิ่งเลขปลุกจีนปุยป้าย29-918น็อตปล่อยโฮโบวี่ถอนตัวกระทันหันจากเทรนเนอร์เวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ทำเอาน็อตแม็กซิมหรือกริตินจิกิจศิลปินผู้อำนวยการกองประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์เจ้าของงานแถลงข่าวการจัดประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023ไปไม่ถูกเลยทีเดียวเมื่ออยู่โบวี่อัธมาชีวนิชพันธ์หนึ่งในเทรนเนอร์ตัวมัมรับหน้าที่มาเทรนเรื่องความลักเชอรี่ของผู้เข้าประกวดประกาศขอถอนตัวระหว่างที่มีการจัดงานแถลงข่าวอยู่โดยให้เหตุผลว่าสื่อสารผิดพลาดระหว่างตนเองกับเป็นผู้จัดการส่วนตัวเพราะตนได้งดรับงานเซ็กซี่มาสักพักแล้วและเข้าใจคำว่าเซ็กซี่ต่างกันจึงขอยุติบทบาทตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งเอ็มผู้จัดการของนักแสดงสาวชี้แจงพร้อมกับโบวี่หลังจบงานแถลงข่าวเอ็มได้รับงานนี้มาซึ่งได้คุยกับโบวี่แล้วว่างานเป็นรูปแบบนี้ทีนี้โบวี่เขามีความตั้งใจที่จะช่วยคนที่เคยมีบุญคุณกับเขาในสมัยก่อน
ก็คือคนที่จัดงานประกวดขึ้นมาวันแรกที่เรามาถ่ายก็โอเคทุกอย่างแฮปปี้มากแต่พอมาวันนี้มันเกิดการสื่อสารไม่ตรงกันโบวี่อธิบายสั้นๆนะคะมีการรับงานแต่ละคนพักหลังโบมีความพิถีพิถันมากในการเลือกรับงานซึ่งคุณเอ็มเขารู้อยู่แล้วอย่างงานนี้ตอนแรกเขาก็มาปรึกษาว่าอยากรับไหมเพราะภาพลักษณ์เราไม่ได้ออกไปทางเซ็กซี่แล้วนี่เป็นการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์แต่พอคุยคอนเซ็ปต์กันเอ็มเขาก็บอกว่ามันเป็นการประกวดที่คำว่าเซ็กซี่มันไม่ได้หมายถึงว่าต้องโชว์เนื้อหนังมังสาเซ็กซี่ในความหมายของเขาคือมีความลักชัวรี่มีความสปอร์ตมีเสน่ห์จากข้างในเราก็โอเคเลยนั่นคือความเซ็กซี่ที่โบมองอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจของเราแต่พอมาวันนี้โบเพิ่งได้ทราบว่าเราเข้าใจไม่ตรงกันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งมารู้ที่งานเราเข้าใจกันผิดตอนแรกเราก็โกรธคุณเอ็มนะคือรู้อยู่แล้วว่าเราพิถีพิถันในการเลือกรับงานมากเราไม่เห็นแก่เงินเลยเราปฏิเสธงานและเงินไปเยอะมากเพราะเราเลือกรับงานเขาก็รู้เมื่อกี้ก็คือโกรธเขามากกว่าทำไมถึงหลอกกันเอ็มเมื่อกี้ก็ขอโทษเขาไปคือเราคุยกันแล้วว่าขอบเขตของโบวี่1ถึง10จะรับได้แค่ไหนแต่มาวันนี้มันไม่ตรงกันไม่ได้พาดพิงถึงใครตัวต้องก็เข้าใจว่าเราเข้าใจแบบนี้ทางงานก็เข้าใจแบบนี้แล้วมันสื่อสารกันผิดพลาดอันนี้เอ็มก็ต้องยอมรับตอนแรกเรานึกว่าเราจะจัดการได้แต่สุดท้ายแค่ความคิดไม่ตรงกันแต่ทั้งน้องและเอ็มไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางงานเลยโบวี่หนูโกรธผู้จัดการตัวเองมากกว่าทำไม่เช็คมาให้ดีกับทางงานเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่เราสองคนเนี่ยมีปัญหากันค่ะส่วนอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วคาแรคเตอร์และภาพลักษณ์โบอาจจะไม่เหมาะกับงานนี้เราร้างราจากความเซ็กซี่มานานมากแล้วก็คือว่าภาพลักษณ์ของงานไม่ได้ตรงกับภาพลักษณ์ของเราและประเด็นก็คือไม่ได้ตรงกับที่เราคิดไว้เราเข้าใจผิดกันขั้นเลยขออนุญาตประกาศตรงนี้เลยว่าโบขอถอนตัวออกจากการประกวดนี้ค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องให้ผู้จัดการไปคุยติดต่อเรื่องเอารูปออกเองได้มีคุยกับผู้ใหญ่บ้างแล้วเมื่อกี้นี้จริงๆอยากให้มันผ่านวันนี้แหละแต่ความเข้าใจไม่ตรงกันทำงานกับโบวี่เขาไม่ได้ต้องการเงินเขาใช้ความสามารถจริงๆถ้าผ่านมาจากผู้จัดการเราจะให้เขาสแกนก่อนว่าควรรับไหมซึ่งงานนี้เราก็สแกนมารอบแรกแล้วแล้วก็ให้โบวี่สแกนต่อแล้ววันนี้ที่ถ่ายทีเซอร์ทุกอย่างมันโอเคมากแต่ความเข้าใจมันต่างกันโบวี่เขาเข้าใจแบบนี้มันเลยไม่ตรงกันที่ออกมาพูดคืออยากให้ความชัดเจนกับทางโบและงานว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้คิดจะสร้างกระแสใดๆทั้งสิ้นเขาอยู่อย่างสงบและปฏิบัติธรรมของเขามานานแล้วตอนนี้เขาไม่ได้โกรธใครเขาโกรธเอ็มซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นการอย่างนี้อยู่แล้วเอ็มก็ขอโทษเขาที่เอ็มไม่ได้รับรู้มาแบบละเอียดโบวี่การถอนตัวครั้งนี้คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบเพราะโบคิดว่ารีบบอกดีกว่าถึงไม่ได้ขึ้นเวทีเพราะถ้าปล่อยไว้นานมันจะยิ่งยากอันนี้เรารู้ตัวแล้วเรารีบจัดการเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะให้สัมภาษณ์ด้วยกำลังจะเดินกลับแต่พี่ๆสื่ออาจจะได้ยินการโวยวายของเราสองคนเลยพูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าทะเลาะอะไรกันเองไม่ได้มีการโกงเงินไม่ได้มีการอะไรเกิดขึ้นนะหัวเราะต้องพูดว่าเราเข้าใจกันไปเองดีกว่าเข้าใจกันผิดพลาดไม่มีการโทษใดๆทั้งสิ้นถ้าจะโทษคือโทษตัวเองว่าเราอาจจะรับสารผิดก็ได้พอถ้าผิดเพี้ยนแล้วเขาไม่สบายใจแล้วเรายิ่งฝืนเงินแค่ไม่เท่าไหร่แต่เราไม่สบายใจกับความเป็นเพื่อนของเขาที่เราต้องหักกับเขาถูกไหมก็โอเคให้สิทธิเขาเลือกเราก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมนะครับ
มีส่วนของเจ้าของงานเขาว่ายังไงบ้างเอ็มอาจจะต้องคุยกันหลังจากนี้ไม่มีการเซ็นสัญญาโบวี่คือหน้าที่ตอนแรกเขาบอกว่ามัมแต่ละคนจะเป็นตัวแทนแต่ละคาแรคเตอร์อย่างโบจะเป็นตัวแทนความลักชัวรี่แล้วจะมีคนหนึ่งเป็นตัวแทนความเป็นสปอร์ตเกิร์ลที่ชอบออกกำลังกายดูแลตัวเองอีกคนจะเป็นตัวแทนความมีเสน่ห์ดึงดูดความมีอินเนอร์จากข้างในหน้าที่ของโบดูในเรื่องว่าลักชัวรี่ไม่จำเป็นต้องใช้ของแบรนด์เนมแต่ว่ามันคือบุคลิกภาพมันคือการวางตัวลิมิตการรับงานตอนนี้จริงๆมีสามีไม่เกี่ยวเพราะว่าสามีโอเคแต่ว่าลิมิตมาหลายปีแล้วเองลิมิตมันแล้วแต่เนื้อของงานจริงๆแล้วการเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ผิดเอาตอนนี้ก่อนนะที่เป็นประเด็นอยู่คือความเซ็กซี่ไม่ผิดแต่เซ็กซี่ในรูปแบบไหนของแต่ละงานแต่ละบุคคลเนี่ยโบวี่เขาโอเคความหมายของความเซ็กซี่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสมมุติว่าแค่ใส่ชุดสายเดี่ยวบางคนอาจจะมองว่าเซ็กซี่แต่บางคนอาจจะต้องทำมากกว่านั้นก็ได้แต่คือมันแล้วแต่งานอะไรที่มันเป็นงานเช่นชุดว่ายน้ำเราก็จะไม่รับโบวี่ในมุมบนนะเซ็กซี่มันไม่จำเป็นต้องโป๊เลยมันคืออินเนอร์บางที่คุณอาจจะไม่ต้องโชว์อะไรเลยก็ได้แต่เอ้ยมันดูน่ามองจังเลยไม่อยากจะวางตาดูมีเสน่ห์นี่คือในมุมของโบนะคะต่อมาเมื่องานแถลงข่าวเสร็จสิ้นน็อตแม็กซิมผู้อำนวยการกองประกวดถึงกับปล่อยโฮออกมาทันทีหลังทราบเรื่องว่าโบวี่ขอถอนตัวและได้ให้สัมภาษณ์พร้อมกับตัวมัมอีก2คนคือปายสิตางค์ปุณณภพเทรนเนอร์ด้านเซ็กซี่และมะลิมาลินีแอดเดเลดโค้ชเทรนเนอร์ด้านสปอร์ตเกิร์ลน็อตเพิ่งทราบเมื่อสักครู่พร้อมๆกันก็ช็อตเหมือนกันบางทีบริบทต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันเสียงสั่นเราก็ไม่ว่าอะไรนะต้องขอบคุณโบวี่คือจะบอกว่าแม่ตั้งใจทำเวทีนี้มากร้องไห้ตั้งใจทำมิสเซ็กซี่ให้ออกมาดูแพงดูมีระดับซึ่งเราไม่ชอบเลยถ้าทำออกมาแล้วมันดูโป๊แต่เราก็เข้าใจลูกโบด้วยอาจจะบางสิ่งบางอย่างก็ช็อตเหมือนกันไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้แต่ไม่ได้ว่าโบนะก็อย่าทิ้งแม่นะไปจริงๆไปว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดมากกว่าทำให้พี่โบเขาตัดสินใจแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นความผิดใครเลยมันเป็นการสื่อสารผิดพลาดพูดตรงๆนะคะว่าทางเราไม่ได้รับบรีฟอะไรเลยแค่ติดต่อมาว่าเราจะได้ทำในพาร์ทไหนไม่ได้รู้ในส่วนอื่นๆเลยถึงบอกว่ามันคือการสื่อสารผิดพลาดที่ทางแม่น็อตก็ไม่ได้แจ้งทางพวกเราด้วยและทางเราก็ไม่ได้ถามด้วยว่ามันจะออกมาเป็นภาพไหนมากกว่างานวันนี้เราได้บรีฟแค่เราจะขึ้นไปนั่งตรงไหนเรารับรู้แค่ในส่วนของเราถึงบอกว่ามันไม่ได้มีการสื่อสารกันทั้งหมดมะลิคือเราก็ได้รับบรีฟเหมือนที่พี่ฝ่ายพูดเลยค่ะเราได้รับบรีฟในส่วนของเราแต่ละคนก็มีจุดที่เราต้องมาเรพรีเซนต์แต่มันอาจจะมีสิ่งที่ตกหล่นไปบ้างหรือมีบางอย่างที่สื่อสารกันไม่เข้าใจมากกว่าค่ะมันปึกแค่การเข้าใจผิดกันนิดหน่อยน็อตตีความมาแล้วว่าเซ็กซี่ของน็อตคือเสน่ห์เวทีน็อตไม่ได้จะต้องมาโชว์นมโชว์อะไรคืออยากให้ลืมภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเราตีความว่าเสน่ห์ของคุณคือความเซ็กซี่ทุกคนมีเสน่ห์ได้เราเข้าใจโบนะเข้าใจผู้จัดการเขาด้วยเข้าใจทุกๆอย่างเลยเพียงแค่ว่ามันอาจจะมีรอยต่อต่างๆที่มันไม่คลิกแค่นั้นเองก็แค่ช็อกเฉยๆแต่ไม่เป็นไรนะมันต้องเดินหน้าต่อไปเสียงสั่นจริงๆน็อตก็แจ้งคร่าวๆแล้วก่อนที่จะมาว่าเป็นแบบนี้เพียงแค่รอยต่อต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบรวมทั้งหมดมันอาจจะทำให้ไม่ตรงบริบทของโบเขาแต่รายละเอียดต่างๆเราแจ้งหมดทั้งโบทั้งเอ็มถามว่าต้องยกหูเคลียร์กันอีกรอบไหมคือเรามันเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วเจอกันครั้งหน้าเราก็ทักทายกันมันต้องโทรหากันอยู่แล้ว
ม่ใช่คนอื่นคนไกลอย่างน้อยก็ให้โบเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำณตอนนี้คืออะไรร้องไห้อาจจะมีคุยคอนเซปต์กับโบใหม่นะเบื้องต้นโบจะกลับมาหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่นอกเหนือจากเวทีประกวดเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันจะมาไม่มาเราไม่ซีเรียสแต่คิดว่าอยากคุยอยากพูดครับอย่างน้อยก็ยังมีไปมีมะลิอยู่กับแม่ทุกอย่างต้องโกออนวันหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้โบรู้ว่าบริบทของเวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์เป็นแบบไหนเรื่องที่โบบอกว่าให้เอารูปเอาอะไรออกก็เพิ่งทราบแต่ก็ได้ครับเบื้องต้นคงต้องจัดการตามใจโบก่อนเพราะโบไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวน็อตทำให้ครับแต่ก็ต้องโทรหาอยู่ดีแหละเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นพี่น้องกันเรารักกันคิดว่าการที่โบมาหาเราตรงนี้นั่นคือเขารักเรามากเขาถึงมาทำงานกับเราถามว่าทุกอย่างมันจะเล็ดออกไปไหมน็อตก็อาจจะต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่ทุกอย่างต้องโกออนต่อไปครับและเราอาจจะประชุมกับมัมเพิ่มมากขึ้นว่าหลังจากนี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนน็อตเคารพในการตัดสินใจของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีเหตุผลร้องไห้น็อตเคารพและให้เกียรติหมดทุกคนครับผู้หญิงที่มาประกวดเวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์คุณลืมภาพความโป๊ไปได้เลยลืมในสิ่งที่ผ่านมาได้เลยผู้หญิงเซ็กซี่ของเวทีเราต้องมีความลักชัวรี่มีความเซ็กซี่ที่เป็นเสน่ห์ของคุณแล้วก็มีความเฮลความสปอร์ตน็อตยังยืนยันคำเดิมมิสเซ็กซี่ของน็อตต้องรวม3สิ่งนี้